2สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับผมต่อสายตรงไปที่นิวยอร์กครับสหรัฐอเมริกาเพื่อจะคุยกับคุณทอมเครือโสพลซึ่งตอนนี้อยู่ที่นั่นแต่จะคุยเรื่องการเมืองเมืองไทยสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับพี่ครับไลฟ์นะครับจากนิวยอร์กเลยนะครับที่เห็นไหมขอดูวิวหน่อยนิวยอร์กโอ้โหนี่คือที่เห็นไอ้ครับEmpire State เห็นนะครับเห็นตึกตรงที่เนี่ยแหละเป็นแหลมๆนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ต้องไปดู Ground Zero นะแป๊บไปดูยังไปดูพิพิธภัณฑ์เข้ามาแล้วครับพี่เออทึ่งมากทึ่งว่าคนอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่รักในการที่จะสะสมประวัติศาสตร์เพื่อให้รุ่นหน้าเนี่ยได้บทเรียนใช่อันนี้สำคัญมากครับน่าเสียดายว่านักการเมืองเมืองไทยไม่คิดเหมือนเขาเออใช่ใช่ใช่ยิ่งไปวอชิงตันนะทอมจะมีพิพิธภัณฑ์ทุกประเภทเลยที่น่าสนใจมากสมิธโซเนียนแห่งเดียวนี่ก็ดูได้3วัน3คืนละใช่ที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับที่ได้มาคราวนี้ก็พาภรรยามาเที่ยวนะครับก็พาไปมิวเซียมไปอะไรเงี้ยได้เห็นจริงๆว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาเดินหน้าได้เนี่ยเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ลืมประวัติศาสตร์ใช่เขาเรียนรู้เขาเรียกว่า lessons learned สรุปบทเรียนจากประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองเราเองหรือระบบปกครองของเราเนี่ยเราไม่ค่อยนึกถึงว่าคุณเป็นนักการเมืองแล้วคุณเป็นนายกแล้วอนาคตเขาจะมองกลับมาว่าคุณเป็นคนยังไงใช่ไหมใช่หรือบทเรียนที่เราควรจะได้จากการเมืองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่หรอกก็แปลกดีทำไมคนไทยถึงเป็นอย่างนี้พี่ทำไมคนไทยถึงไม่รักประวัติศาสตร์พี่เพราะอะไรก็คงจะเป็นเพราะว่าคนไทยสมาธิไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ประวัติศาสตร์ก็ไม่ค่อยชอบเป็นวิชาที่ครูสอนแล้วน่าเบื่อตอนเราเด็กๆนะเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุดวิชาหนึ่งเพราะว่าคุณครูจะให้เราท่องวันที่พ.ศ.และเวลาสอบเนี่ยก็จะจำวันที่กับพ.ศ.เท่านั้นแต่ว่าจะไม่จำเรื่องราวที่สำคัญที่เราควรจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ฉะนั้นต้องโทษหลักสูตรของประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแล้วก็แน่นอนว่าสมมติว่าคุณไปเรียนต่างประเทศเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องเรียนเลยนะไปอเมริกาเนี่ยทอมจำได้ใช่ไหมต้องเรียน Civil War ใช่ไหมต้องเรียน address ของในการทำสงครามกับอังกฤษอย่างไรคนอเมริกันสู้เพื่อที่จะสร้างประเทศตัวเองอย่างไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเด็กๆทุกคนจะทราบซึ่งว่าเป็นการต่อสู้เพื่อจะสร้างประเทศที่มีเสรีภาพเคารพในเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยมาอย่างไรแต่ของเรานี่จะไม่ค่อยจะเน้นถึงเรื่องเหล่านั้นเท่าที่ควรสมมุติไปนะครับคุณสุธิชัยครับว่าคนไทยเราสนใจประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา15ปีหลังจากปฏิวัติครั้งแรกของครับคุณทักษิณชินวัตรแล้วเนี่ยครับมาสอดคล้องหรือมาเป็นบทเรียนอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้คราวนี้บ้างไหมครับโอ้นั่นสิมุมไหนล่ะจะเอาแง่มุมไหนล่ะเพราะมันมีหลายมุมเหลือเกินมุมที่เอามุมที่ทำใหม่ดูเหมือนกับว่าท่านประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกประวัติศาสตร์สอนเราอะไรเราได้ไหมครับประวัติศาสตร์ก็สอนว่าการเมืองนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนและก็จะยังเป็นเช่นนี้เพราะว่าเราดูนี่ผลการลงมติตั้งแต่ประธานสภาคุณชวนหลีกภัยแล้วเราก็กำลังจะเห็นการที่จะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือมีเรื่องของการเมืองเก่ามีเรื่องของเงินมีเรื่องของบารมีมีเรื่องของการล็อบบี้แต่จะไม่ดูที่คุณภาพของคนไม่ได้ดูที่กติกาดูว่าใครได้เปรียบใครสามารถที่จะไปใช้กลเม็ดต่างๆก็จะชนะแล้วพอชนะแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองมีอำนาจทางการเมืองก็จะสามารถปูทางไปสู่การมีอำนาจในครั้งต่อๆไปนี่คือบทเรียนที่อย่างน้อยสุดเนี่ยเบื้องต้นครับคุณทอมแล้วเป็นไปได้อีกอย่างนึงไหมครับที่ว่าประวัติศาสตร์สอนเราว่า
รัฐบาลหรืออำนาจกลับเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์กลับมาซ้ำรอยในการที่จะให้กลุ่มระบอบทักษิณเนี่ยได้มีโอกาสฟื้นออกมาอีกแล้วไม่มีอะไรรับรองได้นะว่าระบอบคำว่าระบอบทักษิณหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงว่าการที่เราชนะเลือกตั้งแล้วพยายามจะใช้งบประมาณแล้วก็ไปใช้นโยบายแจกเงินแจกทองเพื่อจะซื้อใจประชาชนเพื่อจะเลือกตัวเองกลับมานี่มันก็ทำอยู่ตอนนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกแต่ขึ้นแล้วก็เพราะว่าการเมืองเก่าเนี่ยมันยังฝังลึกแต่การเมืองใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดระเบียบใหม่ให้คนเชื่อได้มากเพียงพอมันก็เลยจะย้อนกลับไปครับจะเรียกเป็นระบบทักษิณหรือไม่แต่การเมืองแบบที่คุณทักษิณเคยใช้ได้ผลเนี่ยมันก็จะกลับมาเพราะมันได้ผลนี่ทอมอย่าลืมมันได้ผลนะในแง่การเมืองอ่ะการแจกแลกครับใช่เพราะว่าผมเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งพูดตอนที่คุณทักษิณอยู่แล้วมีการถกแถลงกันว่าเนี่ยคุณทักษิณใช้เงินงบประมาณเพื่อที่จะใช้นโยบายประชานิยมเพื่อจะให้คนเนี่ยอยู่กับตัวเองพักตัวเองได้เนี่ยมีอาจารย์เก่งที่มีชื่อเสียงดังคนหนึ่งใช้คำภาษาอังกฤษว่า you cannot argue with success แปลว่าอะไรล่ะแปลว่าอะไรเพราะถ้ามันสำเร็จแล้วคุณจะไปเถียงเขายากนะผมก็หวังว่าคำว่าความสำเร็จเนี่ยจะไม่ได้หมายถึงเพียงชนะในการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นจะต้องหมายถึงอย่างอื่นๆด้วยหมายถึงความยุติธรรมหมายถึงการลดความเหลื่อมล้ำหมายถึงการที่จะสร้างคุณภาพของการเมืองเข้ามาด้วยไม่ใช่การเมืองเน่าๆแล้วก็บอกว่าเอาก็เราชนะเลือกตั้งอ่ะเพราะว่าประชาชนเลือกเรามาเนี่ยแต่ว่าเราก็เห็นมันมีคอร์รัปชันมันมีการใช้ระบบอุปถัมภ์แล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้อีกนานเท่านานฉะนั้น10กว่าปีที่ผ่านมาเลือกตั้งครั้งนี้ดูจากแนวโน้มในการเลือกประธานสภาการแบ่งค่ายการเมืองมันก็ทำท่าเหมือนจะกลับไปที่เดิมนะคุณทอมก็ผมมองอย่างนะครับพี่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้ครับคนที่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือพวกอำนาจเก่าก็คือพวกทหารเขาได้อ่านประวัติศาสตร์ว่าทุกทีที่มีปฏิวัติคุณทักษิณก็กลับมาตลอดแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็คือเลือกตั้งทีไรคุณทักษิณก็กลับมาตลอดไงอ๋อครับแต่ครั้งนี้อ่ะครั้งนี้ถือว่าคุณทักษิณกลับมาเลยเป็นไงครับเขาถึงอ่านหนังสือเขาถึงอ่านประวัติศาสตร์ไงว่าคราวนี้เขาต้องเปลี่ยนประวัติศาสตร์อันนั้นแล้วก็คือทำทุกวิถีทางที่ให้ระบอบทักษิณเนี่ยไม่กลับมาจะตั้งกฎเกณฑ์เพื่อเป็นอำนวยให้กับฝ่ายเลือกตั้งใช่ไหมครับจะไปดึงพรรคนู้นพรรคนี้เข้ามานะครับคือประวัติศาสตร์ที่ทหารหรือรัฐบาลคราวนี้เขาอ่านมาก็คือว่าเขายอมไม่ได้แล้วที่จะให้มีระบบของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับมามีอำนาจในรัฐบาลเขาก็เลยอ่านประวัติศาสตร์อันนี้แล้วก็มาพลิกล็อกประวัติศาสตร์เลยที่ผ่านมา15ปีคือให้เป็นการเลือกตั้งที่กลุ่มทักษิณไม่ชนะแล้วเขาทำเก่งถึงขนาดเขาวางแผนไม่ให้ทักษิณชนะได้เลยเหรอเขามีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ทักษิณไม่ชนะสิครับพี่ให้ไม่ชนะไงก็ชัดเจนครับก็ทำไปแล้วครับเดิมนะครับตั้งสว250คนแล้วคุณชุติชัยก็พูดเองใช่ไหมครับว่าเขาไปชักชวนคนนู้นคนนี้เข้ามาครับเพื่ออะไรเพื่อให้ชัดเจนว่าคราวนี้จะไม่เสียเขามีคำนี้ใช่ไหมครับที่ปฏิวัติทุกทีเนี่ยอย่าเสียของครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทหารคราวนี้เขาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา10กว่าปีที่ทุกทีที่ปฏิวัติเสียของเลือกตั้งก็กลุ่มทักษิณกลับมางั้นคราวนี้ผมบอกครับพี่ว่ามันเป็นนิวชัปเตอร์ของประเทศไทยใช่ไหมครับที่อำนาจเก่าเนี่ยได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ต้องทำทุกคราวนี้คำถามก็คือว่าเราจะอยู่กันยาวแค่ไหนนั่นเป็นอีกคำถามหนึ่งที่ยังตอบไม่ได้เอาเป็นว่าจะเป็นทหารหรือใครผมไม่รู้แต่ที่วางแผนให้พลเอกประยุทธ์กำเป็นนายกต่ออีกสมัยหนึ่งเนี่ยเขาก็มีใช้วิธีการแบบที่ทักษิณใช้นะก็คือไปเอาของคุณทักษิณมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐส่วนหนึ่งให้คนของตัวเองตั้งพรรคแล้วคนที่ตั้งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณสมคิดก็เป็นคนที่เคยอยู่กับคุณทักษิณแล้วไปชวนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ไปชวนคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งก็เคยอยู่กับคุณทักษิณมาอยู่ใหญ่พรรคเพื่อจะแก้เกมคุณทักษิณเองฉะนั้นเขาก็บอกเออเราเอานักการเมืองไปสู้กับนักการเมืองกันเองดีกว่าแล้วเราก็นั่งรอดูผลเพื่อที่เขาจะต้องมาอยู่กับเรานี่ก็เป็นอาจจะก็อย่างที่คุณสุติชัยพูดเมื่อกี้ครับ you can't compete with success ใช่ไหมครับใช่ทหารคราวนี้ผมอยากให้ประชาชนเข้าใจอย่างนะอย่าไปนึกว่ากลุ่มทหารเนี่ยเขาเซ่อหรือเขาโง่นะใช่ไหมฮะเขาผิดพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วในการที่ปฏิวัติแล้วก็เสียของงั้นต้องให้แฟร์นะถ้าแฟร์กับประชาชนไทยหน่อยนะ this is not your old army นะ this is your newนะครับเพราะเขาก็คิดออกว่าวิธีที่เขาจะชนะวิธีที่เขาจะได้มีอำนาจก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ว่าทักษิณทำยังไงเหมือนกับครั้งหนึ่งใช่ไหมครับครับที่ทักษิณไปรวมนักการเมืองคนนู้นนักรามบัวคนนี้แล้วสุดท้ายแล้วก็ได้มาเป็นนายกครับใช่เห็นไหมครับที่ว่าเขาทำเหมือนกันเลยคราวนี้ครับก็คงจะมีที่ปรึกษาดีแหละที่ปรึกษาก็เป็นนักการเมืองที่รู้เส้นทางวิธีการการเมืองแบบไทยๆที่คุณทักษิณเคยใช้แล้วก็แบบที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคอื่นๆเคยใช้ฉะนั้นก็เขียนกติกาใหม่เพื่อสกัดเช่นให้พรรคการเมืองไม่มีพรรคไหนเป็นพรรคใหญ่แบบที่ผ่านๆมาฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็เขียนอย่างที่เห็นครั้งนี้ก็เลยพรรคก็เลยกระจายกันพอสมควรใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้ผลนะพรรคเล็กๆรวมตัวกันอำนาจต่อรองน้อยหน่อยฉะนั้นคุณเป็นกลุ่มใหญ่คุณเป็นกลุ่มมีอำนาจเดิมคุณก็สามารถที่จะรวบรวมพรรคเล็กๆมาเป็นพวกคุณได้เขาเรียกแปลว่าอะไรล่ะครับพี่สำหรับประเทศไทยเราก็คงค่อนข้างชัดเจนแล้วนะมองในแง่ร้ายก็ได้ว่ามันก็เหมือนเดิมมันก็คือกลุ่มอำนาจเดิมก็อยู่ต่อไปเป็นการสืบทอดอำนาจเลือกตั้งไปก็เหมือนเดิมมองในแง่บวกก็มีนะง่ายบวกก็คือว่าอย่างน้อยคุณก็ไม่มีมาตรา44คุณก็จะผ่านเรื่องรัฐประหารมาคุณก็จะมีอย่างน้อยที่สุดมีรัฐสภาถ้าทอมไม่อยู่ในกรุงเทพแต่ถ้าทอมดูการถ่ายทอดสภาเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยเจียวจ้าวมากเลยวู้วู้ตาท่านประท้วงกันต่างๆนานาบางคนก็บอกเอ้ยนี่เป็นการเมืองแบบเก่าอีกแล้วเหรอแต่ว่าคุณมองในแง่บวกคือว่านี่ไงมันดีกว่ามาตรา44ไหมล่ะที่คุณมีโอกาสประท้วงมีโอกาสทะเลาะเถียงกันในสภาดีกว่าไหมคุณก็ต้องมองว่าดีกว่าแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เอาหนวกหูอย่างเงี้ยทะเลาะกันวิวาทกันเอาแบบเดิมดีกว่าแบบเดิมที่สงบเรียบร้อยมากกว่ามันเป็นการสอนให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเปรียบเทียบว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไม่มีระบบไหนที่มันทั้งเรียบร้อยแล้วก็ทั้งเสรีคุณต้องการเสรีภาพคุณต้องการประชาธิปไตยคุณก็ต้องยอมฟังเสียงที่แตกต่างคุณก็ต้องยอมทะเลาะแล้วคุณก็ต้องหาทางออกให้ได้เพราะว่าถ้าคุณมีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วคุณทะเลาะกันนะแล้วคุณหาทางออกลงไม่ได้แล้วคุณมาตีกันข้างถนนนะคุณก็จะเปิดทางให้กับฝ่ายที่มีอาวุธเขาอ้างได้ว่าบ้านเมืองมันยุ่งยากเพราะพวกคุณนักการเมืองดังนั้นฉันก็ต้องมาจัดการดังนั้นคุณต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยนั้นมันจะมีคนเปรียบเทียบที่น่าสนใจเหมือนรถไฟจอดทุกสถานีรถไฟถ้าคุณต้องการรถด่วนเนี่ยนะรถด่วน bullet train นะทอมนะมันจากต้นทางไปปลายทางไม่หยุดเลยนะอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมือนรถไฟที่ใครเรียกก็ต้องจอดนะทุกสถานีนะสมัยก่อนเราเรียกเป็นถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะรถไฟเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าเราเรียกรถไฟว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพราะเสียงเวลารถไฟวิ่งมันจึ๊งกระจักจึ๊กกระจักจึ๊กกระจักใช่ไหมเราก็บอกว่ารถไฟเนี่ยก็คือประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยมันช้านะแล้วมันก็น่าเบื่อนะบางทีบอกทำไมมันช้าอย่างนี้ทำไมต้องเถียงกันทำไมต้องพูดอะไรกันมากมายขอให้มีผู้นำคนหนึ่งที่เก่งๆสั่งเราเลยได้ไหมก็จะมีคนคิดถึงบางคนคิดถึงจอมพลสฤษดิ์สมัยเป็นเผด็จการเต็มๆนะครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่เอาแบบสฤษดิ์ไม่ชอบแต่ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าทอมถามว่าคนไทยมีจำนวนหนึ่งไหมที่อยากจะได้แบบนั้นแบบที่มีผู้นำ strong leader มีนะทอมทุกสังคมนะทอมทุกสังคมแม้กระทั่งอเมริกาเองวันนี้อเมริกาเองเนี่ยที่ทรัมป์ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าคนอเมริกันส่วนหนึ่งและไม่น้อยด้วยที่อยากได้ strong leader you tell us what to do
If you're a good man, if you do what we think is right, what we think is right, we love you. We'll vote for you. ฉะนั้นประเทศไทยเราก็เหมือนกันแล้วกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ชอบไม่ชอบเราก็ต้องปรับปรุงถ้าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยเสรีภาพทุกคนมีเสรีภาพและเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนวินัยของการเป็นคนไทยนะคนไทยจะแบบสบายๆอะไรก็ได้เถียงอย่างเดียวไม่หาทางออกบ่นอย่างเดียวไม่มีโซลูชันมันก็ไปไหนไม่ได้นะแต่ดังนั้นถ้าเราต้องการเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเราต้องไม่มองแค่เลือกตั้งแล้วก็หย่อนบัตรแล้วก็ปล่อยให้นักการเมืองทะเลาะกันปล่อยนักการเมืองแย่งเก้าอี้กันปล่อยนักการเมืองซื้อเสียงแล้วก็ไปแบ่งอำนาจกันโดยที่เรานั่งดูตาปริบๆเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยเขาเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเขาพูดง่ายๆคือเขาไม่อายเลยเหรอที่เขาทำอย่างเงี้ยเออมันก็เกิดแล้วเราก็จะต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยประชาธิปไตยมันซื้อเสียงกันอย่างนี้เลยเหรอมันซื้องูเห่ากัน20ล้าน30ล้านต่อหัวเลยเหรอเฮ้ยไม่เอานะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีนักการเมืองหน้าใหม่ที่มีหลักการอุดมการณ์พอสมควรผมจะเล่าให้ทอมฟังวันแรกของการประชุมสภาเมื่อวานเนี่ยส.ส.ใหม่เยอะเลยนะพรรคอนาคตใหม่นี่80ที่นั่งใหม่หน้าใหม่หมดไม่เคยนั่งในสภาเลยนะแล้วก็มีบางคนเนี่ยเขียนบทใน Facebook บอกว่าครั้งแรกที่ประชุมสภาไม่ชินเลยเพราะว่ามันต้องเยอะมันยากกว่าตอนหาเสียงนะเพราะว่ามันต้องแข่งกันมันต้องยกมือต้องประท้วงต้องรู้กฎต้องใช้กลยุทธ์มากเลยในสภาการที่จะได้พูดการที่จะได้แสดงออกแล้วมีการล็อบบี้กันข้างหลังนี่คือบทเรียนนะครับว่าคำว่าประชาธิปไตยมันไม่ได้ซื่อๆทื่อๆตรงๆอย่างที่พวกเราคิดนะมันมีกลเม็ดมันมี tricks of democracy when you are in parliament you have to know a lot of tricks it's not straightforward มันไม่ตรงไปตรงมานะทอมเนี่ยคุณถามผมเลยถูกต้องเลยครับผมเลยพูดยาวเลยทอมอะไรพี่พูดถูกหมดเลยครับแล้วผมก็อยากฝากคนไทยอย่างเลยที่พี่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับผมชอบที่พูดมากว่าคนไทยเราต้องเลิกหยุดบ่นเราต้องเริ่มช่วยกันแก้ปัญหาครับนะครับแล้วอยากให้คนไทยพี่ก็รู้จักนิสัยผมดีอย่างนะผมพยายามมองโลกในทางบวกนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะบางทีทอมก็ขี้บ่นนะบางทีทอมก็ขี้บ่นนะทอมห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่ประเทศไทยได้ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะครับครับคือ80ที่นั่งที่เราเห็นจากพรรคอนาคตใหม่นั่นแหละครับที่มันได้ให้คนอย่างกับธนาธรได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาอืมครับที่ให้มีเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาสนใจการเมืองมากขึ้นครับได้มีคนอย่างน้องโบคนพวกนี้ที่ยังมีจิตใจที่จะออกไปประท้วงใช่ไหมครับครับในสิ่งที่เขามองเห็นว่าผิดครับงั้นผมมองจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเรื่องเผด็จการเนี่ยไม่ได้สร้างสิ่งใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่จริงครับเพราะอย่างน้อยก็ได้สร้างคนรุ่นใหม่ครับที่จะนำประเทศไปในอนาคตเนี่ยได้อย่างดีผมเชื่อตรงนี้นะครับพี่ครับเพราะว่าพวกที่เขามีอำนาจเก่าเนี่ยจะเป็นคุณประยุทธ์หรือทีเมนเนี่ยนะครับเขาก็ยังมึนๆอยู่ว่าไม่รู้จะทำยังไงกับกลุ่มนี้ดีแล้วผมจะบอกให้แม้พลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะเรียนหนังสือใหม่เหมือนกับเข้าห้องเรียนใหม่นะเพราะนี่เป็นการเมืองอีกรูปแบบนึงนะมันไม่ง่ายนะสำหรับพลเอกประยุทธ์นะผมต้องบอกคนไทยอย่างไรพี่ใจเย็นๆนิดหนึ่งใน Facebook ผมนะครับพี่ตั้งแต่เมื่อวานนะโอ้โหโดนไม่รู้ยังไงไม่รู้กี่นัดนี่ถ้าด่าทอมเหรอถ้าด่าทอมว่าไงอะไรครับด่าทอมเหรอไม่ได้ด่าผมพี่ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคุณอนุชินด่านู่นด่านี่ใช่ไหมครับโดยที่ผมอยากฝากคนไทยอย่างนะหยาบคายเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรให้ประเทศชาติมันเดินหน้าเลยใช่ใช่ภาษาหยาบคายนี่ไม่ดีเลยไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยแล้วก็มันไม่ได้แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยเลยมันแสดงถึงความหามความไร้มารยาทการไม่เคารพสิทธิคนอื่นอย่างนี้ไม่เรียกประชาธิปไตยใช่ไหมคือติกันได้คอมเมนต์กันได้แต่เวลาด่ากันถึงพ่อถึงแม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนไทยครับช่วยกรุณาหน่อยนะเราอยากมี positive conversation นะใช้อารมณ์เพื่อจะหยาบคายมันไม่ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าหรอก
ช่ก็พยายามแล้วก็ช่วยกันอย่างเช่นเราใช้โซเชียลมีเดียแบบที่ทอมคุยกับผมเนี่ยเราก็พยายามใช้โซเชียลมีเดียในทางสร้างสรรค์ในทางแลกเปลี่ยนกันอย่างมีเหตุผลในการเราเห็นแตกต่างกันก็ดีก็มานั่งคุยกันว่าทำไมถึงเห็นต่างกันใช่ขั้นผู้ใหญ่คนไทยเนี่ยพี่ลืมไปได้ละการเลือกตั้งเสร็จแล้วเมื่อวานจบไปแล้วใช่ไหมครับครับเรามีวันนี้กับพรุ่งนี้ที่จะมองไปข้างหน้าใช่ไหมครับครับผมถึงบอกนะว่าอย่าไปนึกว่าบิ๊กตู่เวลากลับมาเป็นนายกเนี่ยเขาจะเป็นนายกมาตรา44เหมือนเดิมไม่มีไม่ใช่ไม่มีแล้วครับเขาจะต้องมาเป็นนายกในสภาครับที่ก็จะมีเสือสิงกระทิงแรดที่เตรียมที่จะโจมตีเขาเต็มที่ถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดใช่ครับก็มีคนแนะนำพลเอกประยุทธ์ว่าถอนตัวตอนนี้จะสุดเท่เลยแล้วก็จะรอดจากการถูกด่าแล้วก็จะชีวิตจะมีความสุขมากกว่านี้ไงก็ยังมีคนเสนอนะบอกว่าอาจจะเป็นจังหวะที่คนที่หวังดีต่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะเสนอท่านบอกว่าท่าน5ปีโอเคแล้วนะถ้าท่านก้าวลงตอนนี้ท่านไม่ต้องเจ็บถ้าท่านเข้าสภาเห็นไหมประชุมสภา2วันแรกเนี่ยเขาใช้ภาษายังไงเขาดุดันกันยังไงก็ผมอยากบอกคนไทยอ่ะครับถ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นการสืบอำนาจใช่ไหมของเผด็จการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเต็มประตูนะครับพี่ครับเพราะว่ามันเป็นการที่เผด็จการมันจบไป มีการเลือกตั้งโอเคการเลือกตั้งหลายคนอาจจะมองว่าไม่แต่อย่างน้อยมันมีการเลือกตั้งแล้วก็อย่าลืมครับก็มีประชาชนหลายเสียงมากที่เลือกให้พรรคของบิ๊กตู่นะครับงั้นคนไทยเราอย่าลืมนะมันก็มีคนเลือกตั้งจริงแล้วเราต้องให้เกียรติกับสิทธิ์กับคนที่เข้าไปเลือกจริงใช่ไหมครับใช่วันนี้ก็เข้ามาในสภาแล้วอำนาจที่บิ๊กตู่เคยมีก็หายไปเกือบ 99.9% เลยครับใช่งั้นผมต้องบอกครับพี่แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผมอยากมองบวกอย่างนึงนะอยากให้คนไทยเข้าใจอย่างนะถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศชาติเพราะปากท้องพี่น้องประชาชนเราต้องเป็นห่วงใช่ไหมครับครับความมั่นคงของประเทศชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยพี่ครับพอไม่มั่นคงปุ๊บเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาใช่ไหมครับถ้าไม่มั่นคงธุรกิจก็ไม่กล้าลงทุนกันงั้นอย่างน้อยเนี่ยสมมติไปก่อนนะว่าวันนี้บิ๊กตู่กลับมาแล้วเขายังเมนเทนความมั่นคงได้นะบวกกับอะไรครับพี่ครับวันนี้คณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยผมว่าคุณภาพของตัวรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาก็แล้วกันใช่ไหม ผมเชื่อครับพี่เพราะว่าเราดูกันง่ายๆนะครับพี่สมมติไปนะว่าบิ๊กตู่เขาคิดออกนะครับครับเราปล่อยให้ทางอาทิประชาธิปัตย์คุณกรคุณปรินใช่ไหมครับพวกที่มีประสบการณ์ทำเศรษฐกิจจริงเนี่ยมาช่วยดูแลตรงนั้นนะครับแค่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วว่าคนเก่งบวกกับความนิ่งก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับภูมิใจไทยก็มีคนเก่งเยอะชาติพัฒนาก็มีคนเก่งคนที่เขารู้วิธีที่ต้องดำเนินการเมืองอ่ะผมก็อดปากไม่ได้ว่าผมอยากมองไปทางบวกก่อนนะ stability plus know how should equal success ครับแต่ที่ผมไปอดเป็นห่วงไม่ได้ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เห็นที่คุณชุติชัยพูดครับไปแย่งอำนาจกันไปปั่นป่วนกันเองคนนี้ก็อยากได้อย่างงู้นคนนั้นก็อยากได้อย่างนี้โดยที่ไม่มองว่าส่วนรวมของประเทศชาติสำคัญที่สุดก็จะกลับมาพอยต์เดิมแต่ผมมองอย่างนี้ว่าความแตกต่างครั้งนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่ารัฐบาลของพลเอกเปรมถ้ากลับมาเนี่ยจะเจอกับฝ่ายค้านที่เข้มข้นเข้มแข็งมากคุณจะมีฝ่ายค้านที่เป็นพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านที่เป็นพรรคอนาคตใหม่สองพักนี้จะต้องทำหน้าที่ของการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแน่นอนฉะนั้นไม่เหมือน5ปีที่ผ่านมาแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ยังมีสื่อโซเชียลมีเดียอีกใช่ไหมดังนั้นมันไม่มีทางหรอกที่เราจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกแล้วจะสามารถสั่งการสามารถดุด่าว่ากล่าวแสดงอารมณ์ต่างๆเหมือนกับที่ผ่านมาไม่ได้อีกแล้วครับไม่มีอำนาจที่จะไปดูดีๆปลดใครตั้งใครได้อีกต่อไปจะต้องมีมาตรการจะต้องมีการตรวจสอบจะต้องมีการถามถ่ายกันดังนั้นจะบอกว่าครั้งนี้เป็นการสืบทอดอำนาจหรือเปล่ามันก็มีทั้งบวกและลบนะครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนก็ต้องบอกครับอย่าให้คนไทยเนี่ยไม่รู้ดิผมว่านะทุกอย่างเนี่ยเราต้อง
face reality ใช่ไหมครับ accept what is real วันนี้มันคือของจริงแล้วใช่ไหมครับมันเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยครับผมก็กริ้งไปหาคุณหญิงสุดารัตน์นะอันนี้เปิดเผยเลยนะครับครับเพราะคุณหญิงครับฝากนะสสทุกคนที่อยู่เพื่อไทยนะครับครับให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดที่ป้องกันผลประโยชน์ของประชาชนที่สุดนะครับครับแต่ไม่ใช่ค้านทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าเรื่องไร้สาระก็ไปค้านใช่ไหมครับครับคือไม่ควรจะค้านเพื่ออยากให้เขาหลุดอ่ะแต่ควรจะค้านเพื่อทำให้เขาถูกผมพูดอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกันสำหรับสสพรรคอนาคตใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็พยายามมีบทบาทแต่ก็มีบทบาทในเกมที่เราเรียกว่าสุภาพใช่ไหมครับในเกมสภาอย่างที่คุณจือใจพูดตลอดอ่ะทะเลาะกันในสภาเนี่ยดีกว่ามาทะเลาะกันบนราชดำเนินครับงั้นผมนี่อยากฝากบอกคนไทยที่ตอนนี้คงเครียดตื่นตัวการตื่นเต้นกันว่าโอ้ยอีกแล้วทหารอีก12ปีแล้วทหารอีก20ปีแล้วมันไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลนี้ทำไม่ดีเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ผมก็เชื่อว่าจะเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ถอนตัวออกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ก็อยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้ฉะนั้นผมคิดว่ายังไงเลือกตั้งมันก็เกิดแล้วเราก็เรียกร้องให้เลือกตั้งและผลเลือกตั้งออกเป็นอย่างนี้มันก็สะท้อนถึงความเป็นไปมีคนพูดใช้ภาษาอังกฤษเอกลาทอมว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นไมโครครูซุ่มของสังคมไทยได้ยินไหมก็ไม่เถียงครับพี่ก็เป็นจริงมันสะท้อนถึงความเป็นสังคมไทยผลเลือกตั้งครั้งนี้นะมันสะท้อนเป็นภาพย่อของสังคมไทยเด่นแหละส่วนหนึ่งชอบบิ๊กตู่ส่วนหนึ่งชอบอนาคตใหม่ส่วนหนึ่งก็ยังชอบเพื่อไทยอยู่ส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็ยังไปให้ประชาธิปัตย์แต่ว่าน้อยลงไปเยอะฉะนั้นผลเลือกตั้งครั้งนี้มันคือกระจกส่องสังคมไทยที่เป็นสภาพปัจจุบันอยู่ไม่เถียงพี่ไม่เถียงและนี่ก็คือประชาธิปไตยที่แท้จริงครับพี่เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกฝ่ายที่แต่ละคนไปชอบได้ครับใช่ไหมครับเราไม่ใช่รัสเซียที่ต้องเลือกปูตินคนเดียวนี่ถึงเราจะไม่ชอบปูตินใช่ไหมครับครับเราไม่ใช่เกาหลีเหนือนี่ที่ยังไงก็ต้องเลือกคิมจองอึนอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ใช่และผมต้องบอกว่าไมโครคอสมของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้ดีๆนะเราเป็นประชาธิปไตยนะครับคือผมก็มองจากตัวผมเองนะ Facebook ผมที่ผมลงเนี่ยครับถ้าประเทศไทยเรามันเลวร้ายขนาดนั้นผมว่าป่านี้ผมเข้าคุกไปแล้วอ่ะเพราะว่าทอมโวยทุกเรื่องด่าทุกเรื่องนะแต่ว่าผมมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเห็นผมดูบรรยากาศในสภา2วันละเลือกตั้งประธานสภาและเลือกตั้งรองประธานสภาคืออยากเห็นคุณภาพของการดีเบตในสภาของส.ส.รุ่นใหม่เนี่ยดีกว่านี้อยากให้ทำการบ้านดีกว่านี้อยากให้ดีเบตด้วยเนื้อหาแล้วถ้าดีเบตด้วยเนื้อหาชนะแน่นอนชนะแน่นอนผมเห็นคุณปิยบุตรเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ดีเบตวันแรกก็โอเคท่านก็เอาประเด็นกฎหมายนั้นกฎหมายนี้ไม่มีการเล่นเสียดสีเล่นคำอย่างนักการเมืองเก่าที่เราเห็นอีกซีกหนึ่งนะก็มีเล่นเสียดสีประชดประชันใช้ลูกเล่นต่างๆซึ่งเราดูแล้วเบื่อเราดูแล้วมันเหมือนลิเกอ่ะเราไม่อยากจะเห็นลิเกอีกแล้วในสภาเราอยากจะเห็นการถกแถลงที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาซึ่งผมคิดว่ามีส.ส.ใหม่เข้าไปจำนวนมากนะก็ยังไม่แม่นเรื่องกฎข้อบังคับของสภาข้อนั้นข้อนี้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผมว่าอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราอยากจะเห็นว่านักการเมืองต่อไปนี้เนี่ยจะต้องมีคุณภาพกว่าที่ผ่านมานักการเมืองแต่ละคนลุกขึ้นมาพูดเนี่ยกรุณาทำการบ้านมาก่อนกรุณาบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรแล้วเอาข้อมูลทำการบ้านเอาข้อมูลมานำเสนอและขัดถ้าจะแย้งกันต้องแย้งกันด้วยข้อมูลไม่ใช่แย้งกันด้วยลูกเล่นไม่ใช่ไปล็อบบี้ข้างหลังไม่ใช่วกเวกทำลายเต็มสภาแล้วไม่มีเนื้อหาอะไรเลยอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณเบื่อการเมืองอีกนะเพราะเราต้องการเห็นส.ส.ที่ทำการบ้านส.ส.ที่มีคุณภาพจากนี้ไปแล้วส.ส.วันนั้นครับคุณ
สุรนันท์เวชชาชีวะเขาคอมเมนต์มาดีอันนึงนะครับคุณสุทธิชัยครับเขาฝากบอกกับนักการเมืองว่าคุณไม่ได้ตายนะครับเพราะคุณพูดน้อยหรอกส่วนมากคุณตายเพราะคุณพูดมากในสภาก็เป็นบทเรียนของคุณด้วยใช่ไหมคุณสุรนันท์แกพูดดีนะใช่ใช่คือเขาบอกว่าเวลาสสไปอยู่ในสภาแล้วเนี่ยครับแม้อยากพูดกันอยากออกทีวีกันอยากสร้างเครดิตให้ตัวเองใช่ไหมครับใช่ไม่จำเป็นหรอกนะพูดน้อยๆพูดจับจุดให้ถูกครับคุณเป็นตัวแทนของประชาชนครับนะครับไม่จำเป็นต้องไปแสดงแอคมากหรอกนะครับครับแต่ผมต้องบอกว่าต่อไปนี้นะคุณทองก็คอซับของประเทศไทยครับพี่ต่อไปนี้พูดเมื่อกี้ต่อไปนี้นะในโซเชียลมีเดียผมจะเสนอทุกครั้งที่มีดีเบตในสภาวันนี้เรามาดูมาฟังสสอภิปรายแล้วให้คะแนนกันวันนี้ใครพูดได้เนื้อหาดีที่สุดเอาไปเอาเออดีไหมแล้วให้คะแนนกันทุกครั้งทุกคนจะได้รู้ว่าประชาชนจับตาดูอยู่นะไอ้ประเภทที่เล่นเกมประเภทที่นี่แต่น้ำลายแตกฟองเราจะบอกเลยว่าวันนี้เราให้คะแนนต่ำสุดกับคนนี้เพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องจะวุ่นวายอย่างเดียวจะเป็นดาวสภาอย่างเดียวจะก็ยกมือประท้วงทั้งตลอดไม่ทำอะไรประท้วงอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเวลาเพราะเราตอนนี้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยแล้วผมฝากคุณพี่ผมฝากท่านประยุทธ์อย่างนะครับคือที่จะบอกว่าให้ท่านประยุทธ์อยู่ดีๆไม่รับตำแหน่งนายกเนี่ยครับนะครับผมว่าอันนี้ก็คือเป็นความฝันที่ไม่น่าจะเป็นจริงได้นะใช่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ป๋าเปรมถ้าเป็นไปได้ท่านก็คือวีรบุรุษเลยอ่ะใช่ป๋าเปรมนี่ท่านพูดบอกผมพอแล้ว8ปีผมพอแล้วแล้วท่านก็ลงจริงๆท่านก็ลงจริงๆแล้ววันนี้เราก็ต้องเคารพในดวงวิญญาณของพลเอกเปรม98ปีขึ้นปีที่99ท่านก็จากไปอย่างสงบและก็เป็นตัวอย่างของนายทหารที่มาอยู่ในวงการการเมืองแล้วที่สามารถจะแสดงตนเป็นผู้นำของนักการเมืองได้โดยการไม่พูดหรือพูดน้อยที่สุดต้องปีถ้าประยุทธ์ทำอย่างนั้นจริงนะครับจะเป็นเบเนฟิตกับเขากับเกียรติของเขากับครอบครัวของเขาและที่สำคัญที่สุดคือกับสุขภาพเขาจริงๆถูกต้องถูกต้องแต่สมมุติไปว่าเราต้องมีคุณเชิดประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกใช่ไหมครับครับผมก็อดฝากไม่ได้ให้คุณประยุทธ์นี่อย่าลืมว่าคุณประยุทธ์อยากเป็นนายกนะครับครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับนายกก่อนๆที่สุดท้ายแล้วล้มเหลวแล้วสุดท้ายแล้วก็โดนประชาชนไล่ออกไปหรือตอนนี้ท่านมีโอกาสนะที่จะเป็นนายกที่ประชาชนเนี่ยประทับใจใช่ไหมครับครับก็คือเมื่อเข้าไปในสภาแล้วเนี่ยหนึ่งผมชอบที่คุณสุทธิชัยพูดคำนี้มากที่สุดเลยชนะให้เป็นครับชนะให้เป็นคุณประยุทธ์ต้องชนะให้เป็นมองผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนที่จะมองผลประโยชน์ของส่วนแคบใช่ไหมครับครับปากท้องประชาชนปากท้องประชาชนกับความยุติธรรมสองอย่างแค่นี้อย่างอื่นไม่ต้องตั้งใจทำอะไรเลยให้เศรษฐกิจดีกับนำความยุติธรรมกลับมาให้กับประชาชนได้เนี่ยเราจะเริ่มสร้างสแตทชูของประยุทธ์ทั่วประเทศไทยนะถ้าเขาทำสองอย่างนี้ได้แค่นั้นเองพี่ใช่ถ้าจริงๆนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องเก่งทุกเรื่องนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องพูดทุกเรื่องนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นแต่เพียงเป็นผู้นำที่ฟังคนแล้วก็ได้ข้อมูลพอแล้วตัดสินใจบนพื้นฐานของการฟังป๋าเปรมเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยป๋าเปรมพูดน้อยมากแล้วมีหลายกรณีที่ป๋าเปรมแสดงถึงความเป็นผู้นำในวิกฤตโดยการฟังเรื่องมีอยู่วิกฤตตอนนึงคือลดค่าเงินบาทผมจำได้เพราะผมทำข่าวที่ปรึกษาวิ่งมาบอกว่าท่านเราต้องลดค่าเงินบาทไม่ลดไม่ได้แน่นอนพลเอกเปรมเป็นนายทหารมาตลอดชีวิตนี่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนการเงินมานี่ก็ไม่รู้หรอกว่าลดค่าเงินบาทดีหรือไม่ดีแต่รู้ว่ามันสำคัญรู้ว่ามันสำคัญท่านทำยังไงอ่ะท่านก็บอกว่าคนรับผิดชอบคือรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังมาบอกหน่อยสิว่าท่านคิดอย่างไรรัฐมนตรีคลังมาก็บอกว่าต้องลดครับอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายถ้าบอกขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมจะถามแล้วที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจท่านก็เชิญที่ปรึกษามาทีละคนมากินข้าวกับท่านที่บ้านฟังทีละคนก่อน
ไม่มาพร้อมกันให้เถียงกันนะไม่นะท่านก็ฟังแล้วตั้งคำถามมันดีตรงไหนแล้วมันเสี่ยงตรงไหนคือเป็นผู้นำที่ดีคุณตั้งคำถามให้ถูกนะคุณก็จะได้คำตอบที่ถูกแล้วคุณฟังนี่เป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างว่าท่านเนี่ยเอาเทคโนแครตที่เก่งที่สุดของประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยมาทำงานให้ท่านแล้วท่านก็ตั้งให้นักการเมืองเนี่ยไปดูเรื่องสภาไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายประชาชนทั้งหลายแต่เวลาตัดสินใจจริงๆเรื่องเนื้อหาเนี่ยเรื่องที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยท่านใช้เทคโนแครตและเป็นเทคโนแครตที่ไม่คอร์รัปชันไม่มีคอร์รัปชันด้วยดังนั้นพลเอกเปรมถึงสำเร็จ8ปีเนี่ยถึงสามารถเดินนโยบายในขณะที่ตอนนั้นอย่าลืมสงครามเย็นขณะนั้นมีวิกฤตค่าเงินบาทขณะนั้นเวียดนามกำลังจะบุกไทยขณะนั้นสงครามเย็นเนี่ยไทยเราอยู่ท่ามกลางอันตรายมากนะแต่แล้วก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านทำเอาไว้คือคำสั่ง66/23ก็คือให้นักศึกษาที่เข้าป่าไปอ่ะไปเป็นคอมมิวนิสต์กลับมาใช่ให้อภัยเอมเนสตี้จะเป็นความกล้าหาญมากนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสังคมไทยแบ่งเป็นสองข่ายชัดๆว่าพวกที่เข้าป่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์พวกจะล้มล้างประเทศชาติเราเป็นฝ่ายเสรีนิยมเราเป็นฝ่ายอเมริกันเราจะยอมจีนไม่ได้ยอมโซเวียตไม่ได้ดังนั้นทหารเนี่ยฝ่ายความมั่นคงไม่มีทางยอมให้คบกับคอมมิวนิสต์เลยป๋าเปรมฟังป๋าเปรมฟังก็นี่ครับพี่เออแล้วก็มีคนมาบอกที่แล้วก็คนที่แนะนำคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยชื่อประเสริฐทรัพย์สุนทรประเสริฐทรัพย์สุนทรมาบอกกับป๋าเปรมซึ่งเป็นนายทหารเส้นต้องต่อต้านคอมมิวนิสต์นะมาบอกว่าท่านทางเดียวนะที่จะให้เด็กๆนักศึกษากลับมาจากป่าต้องให้เขารู้สึกว่าเขากลับมาได้โดยไม่โดนอันตรายแล้วพวกเหล่านั้นเนี่ยกำลังอยากกลับแต่กลัวตายถ้ากลับมาโดนจับหมดนั่นแหละเห็นไหมว่าขนาดเป็นนายทหารที่ต้องต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยยังเข้าใจการเมืองเลยว่าอยู่ไม่สู้คอมมิวนิสต์ด้วยอาวุธด้วยปืนอยู่ต้องสู้ด้วยการเมืองความใจกว้างแล้วปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยล่มสลายเพราะนโยบายนี้เลยนะเพราะว่าเด็กไทยออกมาจากป่าหมดพรรคคอมมิวนิสต์ไทยในป่าเจ๊งหมดเลยครับไม่ได้ยิงกันเลยไม่ใช้กระสุนเลยใช้การเมืองใช้เหตุผลใช้ความใจกว้างใช้การให้อภัยผมบอกครับพี่ถ้าคุณประยุทธ์ เขาอยากเป็นนายกที่ดีนะไม่ต้องมองไกลหรอกครับกลับไปอ่านไบโอกราฟีของคุณเปรมปินสุรานนท์เนี่ยใช่ไหมครับวีรบุรุษของเราเนี่ยครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเปรมได้ทำที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยคืออะไรหนึ่งไม่ชัวร์ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ล้มเหลวไปไม่ล้มสลายไปใช่ไหมครับครับแต่สุดท้ายแล้วท่านเป็นคนที่ให้อภัยได้ไม่ได้การชนะแล้วก็ไปกดดันให้คนเขายิ่งอึดอัดใช่ไหมครับครับผมยังมองเลยนะถ้าท่านประยุทธ์ท่านอยากเป็นคนของประชาชนจริงเนี่ยเรื่องธนาธรเรื่องอนาคตใหม่เนี่ยแทนที่จะไปกีดกันเขาจะไปผลักดันเขาให้ไปอยู่ให้เป็นศัตรูนะครับนำเขามา เป็นเสียงของคนรุ่นใหม่เยาวชนใหม่ดีกว่าใช่ไหมฮะใช่เขาบอกว่าไงนะ keep your friends close ใช่ไหมเอาเพื่อนมาอยู่ใกล้ตัวแต่ควรจะเอาศัตรูมาอยู่ใกล้เข้าไปใกล้กว่า ใกล้กว่าใช่เพราะว่าพี่ว่าอยากที่เราเริ่ม conversation วันนี้กันเนี่ยเรื่องการที่เราไม่ค่อยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับครับคุณประยุทธ์ไม่ต้องทำอะไรเลยไปอ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผู้ชายคนเดียวเลยท่านเปรมใช่ไหมครับครับเอาบทเรียนจากท่านคือหนึ่งท่านได้ฟังความคิดเห็นของคนเก่งที่อยู่รอบข้างท่านใช่ผมก็เชื่อว่าวันนี้คุณประยุทธ์ก็จะมีคนที่เก่งเนี่ยเข้าอยู่รอบข้างท่านเนี่ยมากขึ้นด้วยอัตโนมัติเลยนะครับครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องให้นักการเมืองเข้าไปแล้วนักการเมืองก็ต้องเอาคนเก่งเข้าไปเพราะนักการเมืองไม่มีคนเก่งตัวเองก็ไม่ไปไม่ไหวเหมือนกัน สองใช่ไหมครับครับตอนนี้ผมทำงานให้กับทีมของบิลคลินตันตอนหาเสียงนะครับพี่แปลกอย่างนะเขา always มีคนหนึ่งในห้องพี่รู้ไหมครับครับคนนี้เขาเรียกว่าDevil's Advocate ถูกต้องทุกประชุมเลยนะถูกต้องคือใครจะเห็นด้วยก็ได้เนี่ยผู้ชายคนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวเขาต้องไม่เห็นด้วยครับ
ผมอธิบายถึงเขาจะเห็นด้วยนะเขาต้องหาเรื่องไม่เห็นด้วยเขาต้องการไม่เห็นด้วยเพื่อให้มันมีการเจรจากันใช่คำนี้ดีมากผมอธิบายเพิ่มเติมให้คนที่ฟังคำนี้แล้วถามว่าคืออะไร devil's advocate devil's ว่าปีศาจปีศาจ advocate แปลว่าผู้สนับสนุน devil's advocate แปลว่าผู้สนับสนุนปีศาจแปลว่าอะไรแปลว่าใครๆเขาก็พูดแต่เรื่องอย่างนี้เหตุผลนี้ทุกอย่างเห็นด้วยกันหมดมีไอ้หมอนี่ลุกขึ้นมาบอกผมไม่เห็นด้วยไอ้บ้าอะไรวะจะบ้าเปล่าวะทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วมึงยังไม่เห็นด้วยได้ยังไงวะผมขอมองอีกแง่นึงครับผมขอมองอีกแง่ที่พวกเราไม่เห็นกันครับดังต่อไปนี้ครับ1 2 3 4 5 10แล้วก็ทุกนายกทุกคนผู้นำทุกคนต้องมีคนนี้อยู่ในห้องเพราะว่าถ้าคุณฟังโอ้ยดีหมดเลยท่านทุกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาใจคุณใช่ไหมเอาใจผู้นำใช่ไหมโอ้ยท่านดีแล้วครับได้โอ้ยท่านเอาไงบอกเลยครับอันนี้สุดยอดครับท่านโอ้ยเมื่อกี้ท่านนะพูดออกมาปราศัยสุดยอดทุกคนชอบหมดเลยครับต้องมีเดี๋ยวตายทุกรายตายทุกรายต้องมีไอ้หมอเนี่ยที่มาบอกว่าเมื่อกี้พูดเหรอผมว่าคนหลับหมดละผมว่าที่ท่านพูดยาวอย่างเงี้ยเรื่องนี้เขาไม่ฟังหรอกผู้นำอาจจะไม่ชอบน่าจะโกรธนะแต่ผู้นำต้องมีคนอย่างนี้เอาไว้ข้างๆตัวเพื่อจะเตือนสติตัวเองซึ่งที่ผ่านมา5ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะเจออย่างนี้น้อยมากไม่มีใครกล้าไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีใครแล้วไม่มีใครกล้าแล้วไม่มีใครอยากจะมาเป็น devil's advocate เพราะว่าซวยไปเถียงเจ้านายนอกจากจะเป็นนิแบบไทยๆแล้วคือเกรงใจผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกเอาเลียเท้าเลียปากเลียตีนเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ตัวเองฉะนั้นจะไม่มีใครกล้ามาบอกไม่มีใครกล้าบอกพลเอกประยุทธ์ได้ซ้ำนะว่าท่านทุกคืนวันศุกร์ที่ท่านเอามาพูดทีวีอ่ะคนด่ากันทั้งเมืองไม่มีใครกล้าไปบอกว่าหยุดเถอะนะแล้วไปบอกนะว่าที่อเมริกาเขาทำเนี่ยเขาเรียกไฟล์ไซแชทเนี่ยนะแล้วทักษิณก็มาใช้แต่ทักษิณใช้แบบวิทยุทุกวันเสาร์จำได้ไหมวิทยุได้ครับแล้วไม่บังคับให้ทุกคนฟังถ้าคุณรู้ว่านายกคุณเนี่ยพูดวิทยุวันทุกอาทิตย์กี่โมงคุณอยากคุณก็ไปฟังสิแต่นายกจะไม่สั่งให้ทุกสถานีบอกเองต้องถ่ายทอดไว้เองต้องบังคับให้ทุกคนทั่วประเทศฟังไว้นะดังนั้นนี่คือจุดอ่อนของพลเอกประยุทธ์มาตลอดว่าไม่มีคนใกล้ชิดคนไหนกล้าจะบอกว่าท่านจักรพรรดิท่านไม่ได้ใส่เสื้อนะเดินอยู่กลางถนนก็นี่คือความหวังของผมนะครับพี่ว่าคราวนี้เรามีพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมครับครับเพราะว่าคนถามผมหลายคนนะว่าตกลงแล้วสุดท้ายแล้วภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อะไรพวกนี้ไปทำงานให้บิ๊กตู่เหรอเพราะว่าคนยังเข้าใจกันผิดเยอะนะเพราะบิ๊กตู่ต้องเริ่มเข้าใจแล้วนะเพราะคุณบิ๊กตู่เนี่ยอาจจะเริ่มทำงานให้พรรคพวกนี้แล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะคนพวกนี้เขาก็จะเริ่มกล้าที่จะไม่เห็นด้วยเพราะเขาก็รู้ว่าเขาก็มีอำนาจเขาถอนเมื่อไหร่เนี่ยบิ๊กตู่มีปัญหานะครับครับนะครับแต่ก็อยากฝากไว้พี่ว่าสุดท้ายแล้วท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยถ้าจะเป็นนายกที่ลงในประวัติศาสตร์ที่ดีในประเทศไทยได้เนี่ยแล้วก็มีประเทศให้อยู่ต่อนะครับก็คือกรุณาฟังหน่อยนะครับลีดเดอร์ที่ดีคือลีดเดอร์ที่ตัดสินใจไม่ใช่ลีดเดอร์ที่มาคุกคีทุกอย่างใช่ไหมครับใช่เอาคนเก่งๆมาแล้วอย่างที่บอกนะครับเศรษฐกิจกับความยุติธรรมเนี่ยคือเริ่มให้อภัยคนมากแดงเหลืองนะครับหยุดกันสักทีเถอะนะครับความมันต้องจบนะประเทศไทยมันแปลกอย่างไรพี่เป็นไปได้เพราะเราไม่เคยทะเลาะกับใครไงมันก็เลยต้องสร้างการทะเลาะกันเองเพราะเราต้องหยุดไอ้เซอร์โก้internal fighting สักทีแล้วอะแล้วคุณประยุทธ์วันนี้ผมไม่ดูวันนี้ผมไม่ดูละครเรื่องหนึ่งของสถาปัตย์สถาปัตย์ก็มีพวกเล่นละครเก่งนะละครประชดสังคมการเมืองอะประชดการเมืองมีอยู่ตอนหนึ่งก็บอกว่าพวกเราบัดนี้เรามีศัตรูร่วมแล้วเราจะต้องหยุดทะเลาะกันหันมารวมตัวกันเพื่อจะสู้กับปัญหาบ้านเมืองไม่ต้องห่วงบ้านเมืองสงบเมื่อไหร่เรากลับมาทะเลาะกันได้ นี่คุณดูเมืองจีนดิเมืองจีนนะพอเจอหัวไอ้ทรัมป์เล่นหัวเว่ยนะจีนรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะคนจีนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้
อัดอเมริกากันเต็มที่เลยอ่ะแล้วตอนหลังนี่เขาก็ไม่ทะเลาะกันละแม้ในยามสงบนะเขาแข่งกันนะครับแต่เขาแข่งกันเพื่อให้เก่งขึ้นก็ไม่ได้แข่งกันเพื่อจะฆ่ากันทำลายกันนะเขาแข่งกันเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยจีนเนี่ยสู้กันมากเลยระหว่างที่ไม่ทะเลาะกับอเมริกาเนี่ยก็แข่งขันกันเองแต่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมากขึ้นที่เขาชนะอเมริกาเพราะเขาแข่งกันเองด้วยนี่คือของเราไม่แข่งกันเองของเราหัวกันเวลาพอตั้งท่าจะแข่งเฮ้ยอย่าแข่งกันดีกว่าไว้เราหัวกันดีกว่าไว้ก็เลยไม่มีใครเก่งเลยเพราะว่าต่างคนต่างหัวเวลาหัวเนี่ยเราจะไม่มีการสร้างคุณภาพใหม่ๆเพราะหัวกันแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีเงินคนที่ทำอะไรห่วยๆก็มารวมหัวกันเพื่อหลอกรัฐบาลให้ยอมให้พวกคุณมาให้มาคุณก็ไปแจกผลประโยชน์กันคุณก็ไม่แข่งกันที่จะมีคุณภาพอย่างที่อื่นก็ทำกันใช่ครับเพื่อพี่ว่าคนไทยต้องเข้าใจนะครับว่าปัญหาของประเทศชาติเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับทางนักการเมืองอย่างเดียวหรอกนะมันอยู่กับ culture วัฒนธรรมของเราด้วยใช่ไหมครับมีคนเขาถามผมนะเมื่อวานในโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าประยุทธ์เกิดขึ้นมาได้ยังไงกลับมาได้ยังไงใช่ไหมครับผมไม่ต้องโทษใครเลยโทษพวกเรากันเองนะครับคือเมื่อไหร่คนไทยเนี่ยจะเลิกด่าสิ่งนอกนะแล้วมองข้างในตัวเราให้ดีเนี่ยว่าเราอ่ะมีปัญหาใช่ไหมครับ อย่างที่คุณชลดิชัยพูดทุกอย่างเมื่อกี้เลยนะ มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปด้วยแต่ผมว่าคราวนี้ผมเริ่มเห็นเลยครับพี่ว่ามันเริ่มมีการ break ไอ้เซอร์โคลอันเนี้ยใช่ไหมครับในการที่มันก็มีคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมืองมากขึ้นโซเชียลมีเดียก็ช่วยให้คนไทยเนี่ยได้มีความคิดความโต้แย่งกันความอะไรนี้ขึ้นมามากขึ้นใช่ไหมครับสิ่งพวกนี้มันดีหมดแต่ผมต้องบอกว่าใช้กันไปให้ถูกทางนะครับด่าเพื่อด่าหยาบคายเพื่อหยาบคายใช่ไหมครับใช่บ่นเพื่อบ่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าเลยใช่ถูกต้องอันนี้แหละที่ผมคิดว่าเมื่อผ่านการเลือกตั้งมากำลังตั้งรัฐบาลเราชอบหรือไม่ชอบเราเห็นว่าเป็นการสืบทอดอำนาจหรือเห็นว่าเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์มองบวกหรือมองลบก็ตามแต่นี่คือเส้นทางที่เราจะต้องไปละเราถอยหลังไม่ได้เราถอยหลังก็กลับไปถ้าเราถอยหลังกลับไปก็เป็นรัฐประหารอีกเหรอฉะนั้นเราก็ต้องประคองไปไม่พอใจไม่ชอบใจอะไรก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันมาถกแถลงกันยังเปิดอกเปิดเผยแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาคนรุ่นใหม่เขาอาจจะมีวิธีการแสดงออกที่อาจจะดุเดือดกล้าวภาษาแรงก็คุยกันแม้กระทั่งเรื่องพลเอกเปรมนี่นะวันนี้เนี่ยท่านเสียเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่นี่นะผมเห็น 80-90% ก็ชื่นชมท่านแต่ก็มีคนอาจจะคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์แล้วไม่สนใจว่าแน่ดีเคยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เห็นด้วยกับท่านก็ด่าท่านซึ่งก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในโซเชียลมีเดียซึ่งผมก็เห็นว่าอ๋อคนที่มองว่าพลเอกเปรมอาจจะอยู่เบื้องหลังพวกปฏิวัติหรือว่าได้ประโยชน์ต่างๆก็มองได้นะก็มีสิทธิ์มองได้แต่คุณต้องมองยาวมองไกลนะคุณต้องมองประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยในภาวะเช่นนั้นเนี่ยและก็มีพลเอกเปรมมาเนี่ยนะสิ่งที่พลเอกเปรมทำความดีความถูกต้องที่สร้างให้ประเทศไทยมีพื้นฐานเนี่ยกับถ้ามองว่าบทบาทบางครั้งของพลเอกเปรมเกี่ยวกับเรื่องทหารเกี่ยวกับว่าอาจจะถูกมองว่าไปช่วยทหารบางกลุ่มนั้นเนี่ยคุณต้องเปรียบเทียบสิแล้วคุณต้องบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยชีวิตของพลเอกเปรมเนี่ยทำดีหรือว่าทำไม่ดีมากกว่ากันพี่รู้ผมเป็นคนที่ไปเติบโตที่อเมริกานะแล้วผมเนี่ยเรียนเรื่องสงครามเย็นเนี่ยเยอะมากเพราะอเมริกาเราจะถูกสอนเรื่องสงครามเย็นใช่ไหมครับผมขออนุญาตพูดสิ่งนี้ให้กับคนไทยที่เป็นคนไทยนะฟังนะจะต่อว่าผมก็ต่อว่ามานะแต่ผมอยากพูดเรื่องพลเอกเปรมอย่างหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าในภาวะที่พลเอกเปรมมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคุมอำนาจประเทศชาติตอนนั้นอ่ะความอันตรายของสงครามเย็นเนี่ยมันจริงมันเรียลมันเพิ่งหลังจากเวียดนามใช่ไหมครับครับ
อเมริกาก็กับรัสเซียก็เต็มประตูกันเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก่อนนั้นนะอย่าลืมนะครับก่อนที่คุณเบรกเปย์จะเป็นนายกเนี่ยท่านก็ได้ดูแลประเทศชาติในฐานะที่เป็นทหารนะครับครับคือเมืองไทยเราต้องมองอย่างเคยนึกกันมั่งไหมเราชอบบอกว่าทำไมเมืองไทยไม่เป็นญี่ปุ่นครับทำไมเมืองไทยไม่เป็นสิงคโปร์ทำไมเมืองไทยไม่เป็นเกาหลีผมเนี่ยพยายามอธิบายคนไทยฟังนะว่าไม่เห็นเหรอว่าเป็นผลงานของท่านเปรมหรือหลายๆคนที่อยู่ในภาวะที่คุมอำนาจในสงครามเย็นเหรอใช่ไหมครับใช่ทำให้เราไม่เป็นลาวครับทำให้เราไม่เป็นเขมรครับทำให้เราไม่เป็นพม่าครับทำให้เราไม่เป็นเวียดนามเคยนึกอย่างนี้บ้างไหมว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้นำประเทศเราไปสู่นะครับอยู่ในโคจรของคอมมิวนิสต์ในตอนนั้นนะเพราะมันเป็นไปได้จริงเลยพี่ตอนนั้นนะอันนี้ต้องแปลกันนะใช่ Domino Theory มันเรียลนะตอนนั้นนะใช่แล้วอย่ารู้ว่าประเทศไทยในภาวะนั้นนะจีนก็อยากเข้ามาดูแลอเมริกาก็อยากเข้ามาดูแลรัสเซียก็อยากเข้ามาดูแลใช่ไหมครับใช่แต่ statesmanship เนี่ย statesmanship ของคุณเปรมเนี่ยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นไทยแลนด์ได้ครับก็ผมต้องบอกว่าคนไทยบางทีเนี่ยต้องกลับไปอ่านประวัติศาสตร์หน่อยแล้วไปดูว่าคนที่เขาทำดีให้กับประเทศชาติเนี่ยเขาทำอะไรดีเมื่อวานผมก็เขียนใน Facebook ผมนะบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ย please be kind นะครับ be kind หน่อยเมตตาหน่อยใช่ครับนะครับไม่ใช่คิดว่าด่าก็ด่าได้โดยที่ไม่มีข้อมูลที่ดีพอครับไม่มีใครในโลกนี้เพอร์เฟกต์ถูกต้องนะครับถูกต้องแต่สุดท้ายเขาพยายามทำที่ดีที่สุดไหมผมเชื่อว่านี่คือคนที่ชื่อเปรมตินสุรานนท์แล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไป forever นี่แหละครับคือผมอยากให้ท่านประยุทธ์เนี่ยได้ไปอ่านบทการกระทำของคุณเปรมแล้วก็พยายามทำให้เหมือนเสียเพื่อประเทศชาติครับในมีหลายคนที่เขียนย้อนกลับไปว่าถ้าหากไม่มีพลเอกเปรมตอนนั้นตอนที่เวียดนามกำลังบุกเข้ามาในลาวแล้วและก็เตรียมที่จะมาไทยเมืองไทยเตรียมเมืองไทยเนี่ยนะก็อาจจะไม่มีธงชาติไทยวันนี้มีคนหนึ่งเขียนครับอันนี้จริงดิเพราะอย่างที่บอกว่าผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีใช่ไหมครับเพราะเราได้เรียนประวัติศาสตร์เรื่องสงครามเย็นที่อเมริกาเนี่ยเยอะกว่าที่เมืองไทยใช่ไหมครับใช่ตอนนั้นอ่ะทั้งจีนทั้งรัสเซียเนี่ยครับพยายามจะเผยแพร่การเป็นคอมมิวนิสต์อย่างสูงในรีเจนนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วเมื่อลาวหลุดแล้วพม่าหลุดแล้วเวียดนามหลุดแล้วครับใช่ไหมครับเขมรหลุดแล้วมันก็เหลือประเทศไทยเพื่อจะรอให้หลุดอีกประเทศเดียวใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เป็นไปตามที่เราคาดคิดตอนนั้นหรือกลัวตอนนั้นเนี่ยนะก็คือว่าเวียดนามก็จะเข้ามาไทยแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรยับยั้งได้โดยเพราะอเมริกาถอนไปแล้วถูกต้องครับอเมริกาแพ้สงครามไปแล้วแพ้เวียดไส้ง่อนแตกไปแล้วอเมริกาปล่อยแล้วครับใช่ใช่แล้วก็อเมริกาปล่อยให้ลาวล้มปล่อยให้เขมรล้มปล่อยให้ทุกคนอเมริกากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณทอมอยู่อเมริกาจะรู้ว่าเศรษฐีไทยจำนวนเกือบหมดอะเตรียมอพยพหนีออกจากประเทศแล้วใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมทำข่าวผมรู้ตอนนั้นเนี่ยชัดเจนเลยว่าอเมริกาหนีและก็ไทยเองไม่รู้จะตั้งรับอย่างไรใช่นี่แหละก็จะบอกคำนี้มันสำคัญครับพี่ผมไม่มองคุณเปรมว่าเป็นทหารนะครับพี่ไอ้พี่คำว่า statesman นี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับพี่รัฐบุรุษใช่ท่านเป็นรัฐบุรุษที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ล้มไปอยู่ในโคจรของคอมมิวนิสต์ได้ในภาวะที่ขนาดประเทศไทยอันตรายอย่าเข้าใจกันผิดเลยนะครับถ้าเราไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์นะอเมริกาได้ถอนออกไปจากเวียดนามแล้วฉันไม่ยุ่งกับภูมิภาคนี้ต่อไปแล้วอยากทำอะไรทำไปเลยใช่ไหมครับครับผมมีช่องโหว่อย่างมหึมาให้กับประเทศจีนกับประเทศรัสเซียครับแต่เพราะว่ารัฐบาลตอนนั้นที่เป็นรัฐบาลที่นำด้วยคุณเปรมที่ท่านได้ฟังที่ปรึกษาที่ดีใช่ไหมครับครับที่ท่านไม่ได้ใช้อารมณ์ฉุนเฉียวแต่ใช้อารมณ์ที่พิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าอะไรดีกับประเทศไทยก็ทำให้ประเทศไทยวันนี้คุณเมื่อกี้ชาตังมีธงไทยอยู่ได้คุณประยุทธ์ชัดไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์สักครับตอนนี้มันก็ยังมีสงครามอันนี้อยู่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์อย่างเดียวคนไทยทุกคนเนี่ยก็ควรจะย้อนกลับไปอ่านเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญมาก
แล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่การจากไปของพลเอกเปรมเนี่ยก็ทำให้คนไทยควรจะย้อนกลับไปดูว่าเออพลเอกเปรมท่านทิ้งมรดกอะไรไว้บ้างคุณประทีปที่เขียนเข้ามาตอนนี้ก็พูดถูกครับพลเอกเปรมเนี่ยส่งพลเอกชวลิตไปเป็นทูตไปเจรจากับจีนใช่จีนเนี่ยตีเวียดนามเพราะเวียดนามตอนนั้นใกล้มาไทยแล้วแล้วจีนเนี่ยตีเวียดนามเวียดนามต้องถอยกลับไปเพื่อปกป้องตัวเองที่ชายแดนกับจีนและทำให้ไทยรอดจากการรุกรานของเวียดนามขนาดนั้นคือบอกคนคือเขาเรียกว่าเบนช์มาร์กใช่ไหมครับเบนช์มาร์กนะทำธุรกิจเราต้องมีเบนช์มาร์กใช่ไหมครับครับเพราะบางทีเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไปเบนช์มาร์กประเทศเราเนี่ยผิดไปหน่อยไงใช่ไหมเราจะถามว่าทำไมเมืองไทยไม่เหมือนอเมริกาครับเราไม่ควรจะเหมือนเลยเพราะระบบอเมริกากับระบบเรานี่คนละระบบเลยใช่ไหมครับครับแล้วจะมองว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ดีเนี่ยลองมาอยู่ที่นิวยอร์กวันนี้สิ สภาเขาทะเลาะยิ่งกว่าประเทศไทยกับวันนี้โอ้โหใช่ใช่ใช่ walk out ประธานาธิบดี walk out จากเดโมแครตเดทำเนียบขาวต่างๆแต่ทอมผมจะเล่าผมจะพูดให้ฟังต่อผมจะพูดให้ฟังต่อวันนี้มีคนหนึ่งพูดแล้วทำให้ผมพูดต่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่วิจารณ์เสียหายหายพลเอกเปรมเสียหายเนี่ยต้องไม่ลืมเลยนะว่าถ้าเหตุการณ์ตอนไส้งอนหลังไส้งอนแตกเนี่ยแล้วสมมติเวียดนามบุกไทยแล้วไทยเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคนที่ด่าป๋าเปรมอยู่ตอนเนี้ยจะต้องเกิดเป็นลูกของผู้อพยพไทยที่หนีตายไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ายอพยพไหนไม่รู้นะเพราะว่าเราเห็นภาพคือคนรุ่นหลังอาจจะไม่เคยเห็นภาพของผู้ลี้ภัยลาวเวียดนามพม่าที่หนีมาอยู่ชายแดนเนี่ยนะแล้วต้องสร้างแล้วก็อยู่กันตรงชายแดนอยู่อย่างยากลำบากเขาเหล่านั้นหนีภัยคอมมิวนิสต์มาแล้วก็มีโบ๊ทพีเพิลที่ตายในทะเลเยอะแยะในที่หนีจากการถูกคอมมิวนิสต์รุกรานคุกคามเนี่ยแล้วถ้าวาดภาพต่อว่าไทยก็จะเป็นประเทศโดมิโนตัวต่อไปเนี่ยในช่วงนั้นแปลว่าคนไทยจะต้องหนีตายแล้วเด็กที่เกิดไม่รู้ว่าถ้าวัยทุกวันนี้วัยอายุ40ลงมาเนี่ยจะมีสิทธิ์เป็นลูกของผู้ลี้ภัยคนไทยที่หนีไปประเทศต่างๆในอเมริกาในยุโรปไม่ได้เรียกเป็นคนไทยเลยนะจะต้องจะรอดหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกของผู้อพยพที่หนีตายแล้วก็ต้องลำบากยากเย็นขนาดไหนไม่มีใครรู้เพราะว่าเขมรพม่าลาวเจอหมดนะครับถูกต้องพี่ไม่ไหวว่าเวลาเบนช์มาร์กเนี่ยช่วยกรุณาจะเบนช์มาร์กความสำเร็จของคุณเปรมหรือไม่ความสำเร็จคุณเปรมเนี่ยดูง่ายๆเลยเราไม่ใช่ลาวเราไม่ใช่เขมรเราไม่ใช่เวียดนามเราเกิดมายังอยู่ในแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยนะครับระบบกษัตริย์เราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับครับประเทศอื่นนี่หายหมดเลยนะครับนะครับความสวยความงามของประเทศชาติเรายังมีอยู่อันนี้ผมต้องให้เครดิตกับคุณเปรมเพราะผมได้อ่านประวัติศาสตร์แล้วรู้ว่าสมัยนั้นน่ะประเทศไทยมันอันตรายแค่ไหนเพราะผมเห็นกับตาเองนะครับพี่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยจะมีเด็กเพื่อนที่เป็นเวียดนามเพื่อนที่เป็นลาวใช่ไหมครับครับที่ไม่เคยรู้จักเลยว่าประเทศตัวเองเป็นยังไงเออนั่นแหละถ้าประวัติศาสตร์ไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่นะถ้าประวัติศาสตร์เป็นอีกแบบหนึ่งนะคุณก็จะเจอเด็กไทยที่เกิดที่อเมริกาถ้าพ่อแม่เขารอดนะถ้าพ่อแม่เขารอดนะแม่งก็จมน้ำตายนะหรือว่าหนีถูกทุบทับถูกทุบตีถูกทุกทรมานต่างๆนานาแต่ถ้าเขาโชคดีรอดไปก็จะเกิดในต่างแดนที่ไม่เคยรู้ว่าไทยแลนด์คืออะไรจะพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยก็แบบว่าหยุดเทียบสักทีว่าทำไมเมืองไทยไม่เป็นอย่างอเมริกาทำไมเมืองไทยไม่เป็นอย่างอังกฤษทำไมเมืองพูดจริงนะคนชอบถามผมว่าทำไมเมืองไทยไม่เป็นอย่างสิงคโปร์เพราะว่าลองให้สิงคโปร์มาบริหารคน66ล้านคนสิมันไม่เป็นสิงคโปร์ในขาดยุคนั้นนี่นะครับพลเอกเปรมเนี่ยเก่งแล้วก็อึดแล้วก็ฟังที่ปรึกษาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในหลวงร.9พระองค์ท่านสุดยอดของผู้ที่คิดเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าท่านในหลวงร.9พระองค์ท่านเนี่ยติดตามข่าวสารและก็วิเคราะห์สถานการณ์ขณะนั้นและเรื่องของ66/23เนี่ยกฎประกาศฉบับนั้นเนี่ยที่ทำให้นักศึกษาไทยที่หนีเข้าป่าออกมาเนี่ยผมว่าหลักใหญ่ๆอยู่ที่ในหลวงท่านศึกษาหารือพลเอกเปรม
เนี่ยแล้วก็พลเอกเปรมก็รับใช้ในหลวงรัชกาลอย่างใกล้ชิดในเรื่องเหล่านี้เรื่องความมั่นคงเรื่องการทูตเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายเออพี่ว่าใครที่คอมเมนต์ไม่ดีกับคุณเปรมนะครับช่วยกรุณานะก่อนที่จะคอมเมนต์เนี่ยอย่าไปฟังจากปากคนอื่นนะครับอย่าไปฟังจากกระแสลองเข้าไปดูผลงานที่แท้จริงก่อนคุณสุทธิชัยพูดถูกนะครับไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกแต่ถ้าเรามาบวกลบหารคูณกันแล้วเนี่ยความดีที่คุณเปรมทิ้งให้กับประเทศไทยเราเนี่ยก็คืออะไรก็คือเรายังพูดได้เต็มปากว่าเรามีแผ่นดินที่ชื่อประเทศไทยอันนี้ผมเลือกดีครับครับก็นี่แหละการเมืองวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแล้วก็จังหวะจากคนก็ช่างมาลงเอาตอนที่เรากำลังจะเลือกนายกแล้วป๋าเปรมท่านก็จากไปก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยที่สำคัญมากครับคุณทองก็ผมฝากบอกเลยนะครับคนไทยครับ ผมจะพูดคำนี้อีกทีนะแต่ขอพูดอีกทีเดียวกันใจเย็นๆใจเย็นๆ นะจะสู้กันในสภามีคนบอกว่าทอมทำไมชอบฝากคนไทยเราก็คนไทยด้วยกันฉะนั้นก็บอกไปเลยวันนี้แหละพวกเราผมจะเชื่อพวกเราใช่พวกขอโทษทีครับผมใช้ภาษาติดขอโทษทีนะผมพยายามทุกวิธีทางที่พูดไทยดีกว่านี้นะขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะพวกเราครับใจเย็นๆพวกเราใช่ใจเย็นๆค่อยแล้วก็ศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก่อนจะแสดงความคิดเห็นทุกวันนี้โซเชียลมีเดียทำให้พวกเราเนี่ยชอบแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีความรู้ไม่สนใจจะไปเช็คไม่สนใจจะรู้ว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงขอมันอย่างเดียวขอกดไลค์ขอกดด่าขอเขียนขอแชร์โดยที่ตัวเองเนี่ยยังไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันมาจากไหนอ่ะอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ดังนั้นช่วยกันระวังช่วยกันระวังแล้วการแสดงความคิดเห็นมันง่ายเขาเรียกว่า talk is cheapคือมันถูกมันไม่ต้องเสียตังค์ซีซัวพูดแต่ว่าการพูดอะไรออกไปผิดพูดอะไรออกไปแล้วเสียหายเนี่ยมันแก้ยากนะครับความเสียหายมันเกิดแล้วเนี่ยกับตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเราก็เสียใจทีหลังแต่มันจะช้าไปละเพราะว่าในโซเชียลมีเดียนั้นมันหลุดออกไปก็หลุดไปไกลเลยนะครับคุณไม่สามารถจะยับยั้งมันได้ฉะนั้นก่อนคุณพูดคุณเป็นเจ้านายของคำพูดหลังคุณพูดคำพูดเป็นเจ้านายคุณนี่สุดถูกต้องที่สุดเลยครับคุณทองเตรียมก่อนที่จะอำลาพี่เช้านี้ผมขอฝากสิ่งหนึ่งให้กับประชาชนผมขอพูดแทนเพื่อนผมคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับครับคือตอนนี้ผมก็รู้ว่าหลายคนเนี่ยโจมตีคุณอนุทินชาญวีรกูลใช่ไหมครับครับแต่ผมอยากฝากบอกคนไทยอ่ะคุณอนุทินเป็นเพื่อนผมนะครับผมไว้ใจเรามั่นใจในการตัดสินใจของเขาแล้วผมก็ถามเขาเลยว่าหนูตกลงแล้วทำไมตัดสินใจอันนี้เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะท็อปใช่ไหมครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมต้องไปกับกลุ่มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าไปนำสภาได้นะครับ376นะครับพี่เลขนี้นะ376กับ2 ผมอยากเป็นคนที่ช่วยให้การทะเลาะกันเนี่ยมันยุติสักทีนะครับงั้นผมเข้าไปเป็นเสียงให้กับประชาชนในสภาเพื่อจะนำนะครับความสำเร็จหรือความไม่ทะเลาะกันเนี่ยผมยินดีเป็นคนดีกว่าแล้วอย่าลืมนะครับคนไทยคุณอนุทินเนี่ยมีการล่อให้เป็นนายกเลยนะจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขายินดีไม่รับตำแหน่งนี้นะเพราะเขารู้ว่าสงบเดินหน้านะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เขาพยายามทำดีกว่าเอาตำแหน่งมาเป็นสิ่งที่ประดับให้ตัวเขางั้นใครจะว่าเพื่อนผมไงก็ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาทำคราวนี้เพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะดีที่สุดเพื่อประเทศไทยเดินหน้าไปได้ด้วยความสงบแล้วก็ความเจริญแต่เราก็จะตรวจสอบเขาด้วยนะทอมแน่นอนพี่แน่นอนผมเองก็ตรวจสอบเขาด้วยว่าคุณอนุทินคุณเข้าไปทำงานเราจะตรวจสอบคุณนะฉะนั้นก็แฟร์ๆกันเราก็ให้โอกาสเขาถูกต้องครับพี่ประชาชนขอให้ทุกคนนะครับใช่ตรวจสอบครับครับแล้วก็หวังนะว่าคุณอนุชินอาจจะเอากัญชาไปให้ท่านประยุทธ์ใช้เลยนะจะไม่ต้องพิแต
โอเคขอบคุณมากทอมนิวยอร์กที่ว่าสนุกกลับมาวันไหนเนี่ยคุณรู้สึกจะหนีไปเที่ยวบ่อยๆเลยนะเนี่ยฮะอ๋อดูครับนี่นิวยอร์กเช้าวันนี้ครับภาพคุณทอมแพนให้ดูนี่คือเมืองกลางเมืองนิวยอร์กเลยนี่โรงแรมที่คุณพักนี่อยู่กลางเมืองเลยนี่นะฮะผมอยู่ไทม์สแควร์นะครับพี่ใช่โอ้ไทม์สแควร์เลยเหรอไปดูละครมาแล้วสิไปดูโฟรเซนมาเมื่อคืนสนุกมากสนุกโฟรเซนเลยนะโอ้โหโอ้โหนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทุกคนครับขอให้มีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับ